ันที่11กุมภาพันธ์เดนิสบูชลินรักษาการหัวหน้าสาธารณรัฐประชาชนโดเนสกล่าวกับ RIA Novostik ถึงการเดินทางเยือนเคียฟของประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงจุดประสงค์ที่แสดงให้เห็นว่าใครเป็นเจ้านายในบ้านหลังนี้บูชลินตอบว่าการเปิดรับผู้นำของประเทศอื่นๆเป็นเรื่องภายในของรัฐอธิปไตยแต่นี่ไม่ใช่กรณีของยูเครนมันถูกควบคุมจากสหรัฐอเมริกาที่เป็นหนึ่งในผู้ออกแบบของการทำรัฐประหารติดอาวุธของประเทศในปี2014ลุกลามมาถึงเคียฟเขาระบุไบเดนกล่าวว่าเงินพันล้านจะถูกจัดสรรให้กับยูเครนและทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเงินทุนเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดสงครามต่อไปฟูซิลินกล่าวต่อว่าแน่นอนวันนี้เป็นการเยือนที่แสดงออกให้เห็นถึงสัญลักษณ์ก่อนอื่นควรแสดงให้โลกเห็นว่าใครเป็นเจ้านายของบ้านหลังนี้แต่ยังมีเหตุผลสำคัญอื่นๆอีกเราจำเป็นต้องสนับสนุนชาวยูเครนที่ไม่ต้องการต่อสู้เราต้องสนับสนุนคะแนนที่น้อยลงของเซเลนสกี้และความนิยมของเขาลดลงส่วนที่เหลือของยูเครนต้องถูกโน้มน้าวให้เสียสละตัวเองต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐมันไม่น่ามีทางเป็นไปได้หากปราศจากข้อโต้แย้งที่หนักแน่นเช่นเดิมผู้ติดตามของไบเดนจึงตัดสินใจเดินทางมาเยือนกรุงเคียฟไบเดนเดินทางมาเยือนกรุงเคียฟโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าในวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์และพบกับวลาดิมีร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนโดยเขากล่าวว่ายูเครนจะได้รับความช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่ขณะที่เซเลนสกีกล่าวว่าการเจรจากับไบเดนนั้นมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากด็อกเตอร์ปฐมพงศ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิเคราะห์สถานการณ์ผ่านทางม็อกดิบระบุว่าวิเคราะห์โจไบเดนเดินทางไปยูเครนไม่มีอะไรน่าวิเคราะห์หรอกครับแต่มีคนขอให้วิเคราะห์ผมสรุปสั้นๆว่า 1. อเมริกาไม่สามารถเปลี่ยนเกมในยูเครนได้การไปยูเครนครั้งนี้เท่ากับว่าเซเลนสกี้ได้ยกประเทศให้อเมริกาจัดการไปแล้วแต่สถานการณ์สู้รบรัสเซียยังเป็นต่อรัสเซียยังบุกบักมุดไปได้เรื่อยๆแบบไม่เร่งรีบตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่ารัสเซียใช้ยุทธวิธีเหมือนเคยถูกกองทัพต่างชาติเช่นนโปเลียนฮิตเลอร์บุกในอดีตคือมีผ่อนยาวๆและไม่เร่งรีบถอยบ้างบุกบ้างสุดท้ายศัตรูก็แผ่วไปเองและรัสเซียก็ยึดประเทศคืนมาได้ทั้งหมดรัสเซียไม่เร่งบุกเหมือนอเมริกาและประเทศแก๊งนาโต้บุกประเทศอื่นๆ 2. บรรดารถถังที่นาโต้จะส่งไปให้เอาจริงๆแล้วไม่มากอย่างที่คิดเครื่องบินรบอย่าง F-16 ก็น่าจะไม่ได้ตามเป้าเพราะไม่มีชาติไหนเสี่ยงจะรบกับรัสเซียการไปยูเครนครั้งนี้ของโจไบเดนเท่ากับว่าอเมริกาควบคุมยูเครนไว้หมดหมายความว่าเซเลนสกี้ยกยูเครนให้อเมริกาผู้อยู่เบื้องหลังตัวจริงอเมริกาน่าจะต้องหาทางแบ่งยูเครนให้ส่วนหนึ่งตกเป็นของรัสเซียและส่วนหนึ่งให้ตกเป็นของตนครอบครองตามนิสัยที่เคยทำตอนเกาหลีและเวียดนามในอดีตมิฉะนั้นตนจะไม่ได้อะไรเลยหากรัสเซียบุกยูเครนได้เรื่อยๆอย่างนี้ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store